การเข้ามาในรั้วของสจ.ร.เนี่ยเราสามารถทำงานได้ในทุกมิติที่เราคาดหวังนะครับถ้าเราอยู่บนพื้นฐานของการทำงานบนไม่มีข้อจำกัดหรือมีข้อจำกัดแต่เราจะต้องไม่คิดว่าเป็นข้อจำกัดเราก็สามารถจะสร้างงานทุกอย่างขึ้นมาได้นะครับอยู่ที่นี่มีอะไรประทับใจบ้างประทับใจทุกอย่างประทับใจนักศึกษาประทับใจผู้บริหารนะคะตลอดจนเพื่อนร่วมงานมีความสุขมากที่ได้อยู่ที่นี่ครับก็ร่วม30ปีนะครับที่อยู่ในสถาบันแห่งนี้นะครับก็ความสวยงามที่นี่ครับเป็นที่น่าจดจำแล้วก็คิดว่าคงจะเฝ้ามองแล้วก็ให้กำลังใจน้องๆประจำการระบังของเราด้วยความหวังว่าสถาบันคงไปสู่เป้าหมายที่สูงสุดนะครับความประทับใจเริ่มแรกก็คือทุ่งนาข้างๆที่สอนนะคะสมัยก่อนยังสอนที่ตึกพระเทพก็ยังเห็นคนทำนาแล้วก็เกี่ยวข้าวนักศึกษาที่นี่แต่ละคนก็น่ารักมากก็เริ่มทำงานที่นี่ตั้งแต่ปี2535นะคะก็เลยรู้สึกภูมิใจอ่ะที่เราดำรงชีวิตการทำงานมาได้จนถึงเกษียณนะคะดีใจที่มีเพื่อนร่วมงานนิสัยใจคอดีนะเข้ากันได้ดีแล้วก็อยู่กันแบบพี่น้องเพื่อนฝูงนะฮะแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้รู้จักอาจารย์ข้างนอกรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของคณะต่างๆนะฮะแล้วก็ส่วนงานต่างๆด้วยนะครับมีความประทับใจนะคะเห็นการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งของพระจอมเกล้าราชกระบังของเรานะคะไม่ว่าทางด้านการบริหารของผู้บริหารนะคะแล้วก็คุณภาพทางด้านวิชาการและคุณภาพชีวิตของเพื่อนๆทุกคนค่ะสำหรับความประทับใจก็คือทำงานที่นี่นะครับเยี่ยมยอดมากตรงที่ว่ามีความยืดหยุ่นทางด้านตารางเวลาสอนตารางเวลาห้องปฏิบัติการนะครับเมื่อมีความยืดหยุ่นเราสามารถที่จะขอตามเวลาที่เราอยากได้นะครับเมื่อทำให้เราไม่เครียดไม่กังวลต่อการทำงานนะครับก็คือผมเรียนปริญญาตรีที่นี่ปริญญาโทที่นี่นะครับซึ่งใช้เวลาจนถึงเกษียณนี่ประมาณ30ปีนะครับก็คือเป็นทุกอย่างเนาะเป็นตั้งแต่ที่เรียนที่ทำงานอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทับใจผู้ร่วมงานอายุใกล้ๆกันพออายุใกล้ๆกันมันคุยกันรู้เรื่องนะครับความประทับใจของภาคโทรคมนาคมก็คือเนื่องจากว่าเป็นการสานทำงานร่วมกับรุ่นพี่รุ่นน้องและกับทางท่านอาจารย์เพราะฉะนั้นหนักเบาเอาสู้ครับทำให้ภาคโทรของเรายิ่งใหญ่จนถึงวันนี้ครับและก็เป็นโอกาสดีว่าก่อนที่จะเกษียณผมก็ได้มีโอกาสมาทำงานที่โคเซนสจ.ร.ครับก็เป็นความประทับใจที่น่าจะยิ่งยวดที่สุดในช่วงชีวิตผมในวันนี้ครับในความประทับใจของผมก็คือมีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติอย่างน้อยที่สุดก็คือให้ความรู้แก่เยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติอันนี้ครับเป็นสิ่งที่ผมภาคภูมิใจครับถามว่าสถาบันให้อะไรเลยบ้างนะสถาบันให้อาชีพของผมให้ความรู้ผมแล้วก็ให้ครอบครัวผมอันนี้ก็คือมีความประทับใจดิฉันมีความประทับใจในองค์กรนี้มากเพราะเป็นสถาบันการศึกษาที่มีเป้าหมายเพื่อนักศึกษาเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื่องจากว่ามีผู้ร่วมงานดีนักศึกษาก็น่ารักทุกคนดิฉันเลยทำงานด้วยความเต็มศักยภาพด้วยความมุ่งมั่นซื่อสัตย์เสียสละในการทำงานคิดว่างานบริการคืองานของเราค่ะผมมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเลยที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสจ.ร.ผมรู้สึกว่าวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ของเราเนี่ยจะสามารถพัฒนาก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยที่เป็นอันดับหนึ่งของภาคใต้แน่นอนภายใต้การบริหารของท่านผู้บริหารและก็มีความรู้สึกว่ายินดีและก็ชื่นชมเป็นอย่างยิ่งนะครับก็รู้สึกประทับใจวิทยาเขตชุมพรก็อยู่เหมือนบ้านครอบครัวใหญ่ๆบุคลากรนักศึกษารู้สึกว่ามีความสุขการทำงานของเราก็ดีขึ้นถ้าพูดถึงเรื่องความประทับใจนะคะมีเยอะมากเลยค่ะทั้งแต่เจ้านายนะคะแล้วก็เพื่อนร่วมงานทุกคนมันเหมือนกับบ้านหลังที่สองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะทำงานด้วยที่ว่าแบบจริงใจแล้วก็มีความสุขแล้วก็เอื้ออาทรซึ่งกันและกันนะคะอยากจะฝากเรื่องหนึ่งนะครับว่าการปรับตัวอยู่ในสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคพลวัตอย่างนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนมีสปีดที่ทันนะครับแล้วก็มีสติในการที่จะปรับตัว
ก็เป็นสิ่งที่สำคัญในการใช้ชีวิตนะครับทำงานด้วยใจนะครับแล้วก็มุ่งมั่นทุ่มเทแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือไม่มีข้ออ้างนะครับข้ออ้างคือสิ่งที่เรายกขึ้นมาเมื่อเราทำอะไรไม่ได้นะครับอย่าเอามาเป็นตัวกีดกั้นความคิดความสร้างสรรค์ของเราครับก็ขอให้ตั้งใจทำงานนะแบบอย่าทำแบบเหมือนแบบเช้าชามเย็นชามเลยเราต้องตั้งใจแล้วต้องมีสติในการทำงานด้วยอะไรเงี้ยก็ต้องขอชมเชยหรือว่าขอยกย่องผู้บริหารขออย่างเดียวว่าผู้บังคับบัญชาก็จะต้องให้ใจกับลูกน้องเพราะฉะนั้นถ้าให้ใจเขาก็จะได้ใจก็คือลูกน้องก็จะตั้งใจทำงานเหมือนอย่างคุณเจนเราอยากให้สถาบันเราโตมากกว่านี้เราก็จะต้องช่วยแล้วก็ช่วยกันค่ะไม่ว่าจากประสบการณ์ของตัวเราเองเนี้ยคือเราผ่านมรสุมชีวิตในการปฏิบัติงานมาก็จริงนะคะแต่ว่าสิ่งที่จะให้เรารอดที่สุดคือการพัฒนาตัวเองแล้วน้องๆก็จะรอดค่ะก็ไม่น่าจะมีอะไรมากแต่อยากจะให้เป็นที่พึ่งของสังคมเหมือนที่รุ่นพี่ทำไว้มันอาจจะไม่ได้อะไรมากนะมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับตำแหน่งวิชาการเนาะแล้วก็พวกข้าราชการที่เหลือเนาะถ้าเกิดมีโอกาสก็คืออยากจะให้กลับมาช่วยเหลือคณะแล้วก็ช่วยเหลือสังคมต่อนะครับขอให้รุ่นน้องคิดว่างานบริการคืองานของเราถึงแม้ว่าเราจะเป็นเสี้ยวหนึ่งของงานแต่เราเนี่ยเป็นแขนขาในการให้งานของเราไปได้ในทิศทางที่ดีเพื่อส่งนักศึกษาไปสู่เป้าหมายเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไปค่ะก็ขอฝากให้น้องๆ อาจารย์และก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกคนช่วยกันทุ่มเททำงานเพื่อความเจริญก้าวหน้าของวิทยาเขตและของทุกท่านครับก็อยากจะฝากให้คนรุ่นหลังทำงานให้มีความสำเร็จดูแลให้มีความเรียบร้อยเวลาทำงานก็ให้มีความสุขกับการทำงานของเราขอบคุณค่ะก็อยากให้น้องๆทุกคนต้องอดทนนะคะแล้วก็ตั้งใจทำงานเพราะว่าอย่างตัวเองเนี่ยมีความคิดว่าถ้าเราทำงานที่นี่ต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดอะค่ะแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมขอบคุณค่ะ